ำหรับรถคันนี้เนี่ยขอบอกไปเลยว่าเป็นรุ่นที่เราตั้งใจนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำเฉพาะพิเศษนะคะขนส่งบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมินิบัสรุ่นใหม่สะดวกปลอดภัยเชื่อได้เสมอดีไซน์โดนเธอราคาโดนใจต้องมาที่กิจเศรษฐีชื่อนี้คุณมั่นใจที่หนึ่งในใจคือ Mercedes-Benzตอบโจทย์ทุกความต้องการมีมาตรฐานการันตีไม่ว่าใครจะเป็นคุณและไม่ว่าคุณจะเป็นสวัสดีค่ะแคทนะคะชลากรเศรษฐาบรรณทัศน์ค่ะก็วันนี้มาพบกับแคทอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แน่นอนว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงคะด้านหลังของแคทนั่นก็คือ OF 917หรือว่า Mercedes-Benz Minibus ของกิจเศรษฐีนั่นเองค่ะสำหรับรถคันนี้เนี่ยขอบอกไว้เลยว่าเป็นรุ่นที่เราตั้งใจนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้ประกอบตัวถังคันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำเฉพาะพิเศษนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถที่ไว้ขนส่งแต่ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่ขนส่งบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ใช่รถขนส่งประจำทางไม่ใช่รถนำเที่ยวแต่ว่ารถคันนี้นั่นก็คือรถขนส่งบุคลากรทางการแพทย์ค่ะซึ่งโรงพยาบาลสุภมิตจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ไว้ใจนะคะให้ทางบริษัทกิจเศรษฐีอะไหล่ยนต์ประกอบตัวถังนะคะแล้วก็ออกแบบเฉพาะของโรงพยาบาลสุภมิตเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางเราก็ยังเลือกใช้ Mercedes-Benz นะคะ OF 917เป็นแชสซีมาตรฐานและแน่นอนว่าเพราะเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะคะด้านหน้านี่นะคะก็จะเป็นตา Mercedes-Benz นะคะและมีแบบเรืองแสงออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาขับตอนกลางคืนก็ยังเห็นสัญลักษณ์อันนี้อยู่มากไปกว่านั้นแน่นอนว่ามาจากกิจเศรษฐีเราก็จะมีป้ายกิจเศรษฐีอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งป้ายนี้ก็ยังเป็นเรืองแสงได้ด้วยนะคะตอนกลางคืนก็จะมีแสงออกมาด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้ Mercedes-Benz อีก1อันนะคะกระจังหน้าจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบรุ่นใหม่นะคะก็จะทำให้รถคันนี้ดูเป็นโมเดิร์นทันสมัยนะคะแล้วบวกกับรถที่เป็นสีขาวอยู่แล้วก็จะทำให้คันนี้ยิ่งดูโดดเด่นซึ่งโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนด้วยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีไฟหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เป็นเดย์ไลท์ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็แน่นอนว่าเป็นคอสไมค์นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะได้รีเควสต์มาสีของโรงพยาบาลสุภมิตก็คือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นรถคันนี้สีหลักๆ ก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินตามที่ลูกค้าต้องการค่ะมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่อยากให้เป็นรถคอสไมค์โดยเฉพาะแล้วก็อยากให้มีข้อความนะคะด้านข้างรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันคิดออกแบบแล้วก็ได้ออกมาเป็นตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งคำพูดแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็ได้มาจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นสะดวกวันไหนได้ผ่าตัดวันนั้นก็คือข้อมูลทุกๆอย่างตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่อยากจะให้มีบนตัวรถนั่นเองไม่ว่าจะขับผ่านไปทางไหนก็จะเป็นการโปรโมทให้ลูกค้าในตัวด้วยค่ะและตรงนี้นะคะลูกค้าก็ได้มีรีเควสต์ต้องการอยากให้มีภาพนะคะกิจเศรษฐีก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะแน่นอนว่ายังคงคอนเซ็ปต์ตามมูดสีโทนแล้วก็ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการอยู่นั่นก็คือมีทั้งข้อมูลนะคะแล้วก็สีที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลนะคะตามโลโก้ที่เห็นก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวก็เราก็ทำให้ทุกอย่างนะคะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะทั้งคันรถค่ะและที่สังเกตได้ชัดๆนะคะแน่นอนว่าด้านหน้ามีด้านหลังก็มีป้ายของกิจเศรษฐีเช่นกันค่ะป้ายนี้ก็มีแสงในตอนกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นขับไปขับมาตอนกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังชัดเจนมากว่าเป็น Mercedes-Benz ของกิจเศรษฐีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะสำหรับปุ่มตรงนี้นะคะแน่นอนทุกคนจะสงสัยว่ามีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะกดอันนี้1ครั้งนะคะก็คือเป็นประตูเปิดอัตโนมัตินั่นเองสามารถกดเปิดจากภายนอกได้ด้วยนอกจากข้างในจะเปิดได้ข้างนอกเราก็เปิดได้เช่นกันค่ะตามมาดูเลยค่ะขึ้นมาแล้วค่ะสวยงามค่ะก็แน่นอนว่าคันนี้นะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่าประตูยังเปิดอยู่นะคะก็เป็นสัญญาณที่ไว้เตือนว่าประตูเปิดอยู่ทุกคนจะได้เวลาผู้โดยสารขึ้นลงก็จะได้ระมัดระวังด้วยนะคะที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็เพื่อสุขภาพอนามัยนะคะแล้วรถคันนี้เป็นของโรงพยาบาลด้วยแน่นอนว่าสุขลักษณะอนามัยจะต้องถูกต้องนะคะก็วัด
อุณหภูมิด้วยก็ปลอดภัยนะคะ 36.2 ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าก่อนละกันค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นเบาะพิเศษนะคะสำหรับผู้ช่วยคนขับนะคะและสำหรับกิจเศรษฐีนะคะรถทุกคันนะคะแล้วก็เบาะทุกที่นั่งเนี่ยเราจะมีการติดตั้งนะคะเข็มขัดนิรภัยขอย้ำนะคะว่าต้องทุกที่นั่งเลยเพราะว่าเราเน้นถึงความปลอดภัยนะคะเป็นสำคัญค่ะก็แน่นอนว่าเพราะฉะนั้นเราที่นั่งของผู้ช่วยคนขับเนี่ยก็จะมีเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะทีนี้เราจะไปดูทางฝั่งคนขับบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงตามเลยค่ะแค่ตรงนี้แหละค่ะไม่ต้องตามไปไกลนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เรายังอยู่ของส่วนของห้องคนขับอยู่นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะมีเบาะนะคะก็เป็นพื้นที่ว่างนะคะก็สามารถที่จะวางของได้หรือว่าวางวัสดุทางการแพทย์หรือว่าหนังสือหรือต่างๆนะคะตรงนี้ก็เหมาะมากที่จะวางของนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ค่ะสำคัญสุดนะคะก็คือพี่คนขับค่ะที่นั่งของพี่คนขับก็แน่นอนว่าจะมีเข็มขัดนิรภัยเหมือนกันทุกๆที่นั่งนะคะแล้วก็และด้านหน้านี้นะคะก็จะมีแผงควบคุมเริ่มอันดับแรกก่อนตรงนี้เป็นแผงควบคุมไฟค่ะก็สามารถจะควบคุมได้ทั้งคันรถเลยก็เป็นไฟแก๊สเก็บของนะคะแล้วก็ไฟล่องทางเดินไฟบนเพดานไฟช่องแอร์ป้ายไฟทุกอย่างที่อยู่ในรถก็คือสามารถถูกควบคุมตรงแผงทางด้านนี้ได้หมดเลยเนี่ยค่ะถัดจากแผงควบคุมไฟแน่นอนว่าสามารถควบคุมเพลงนะคะหรือว่าสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างตรงหน้าจอ Android ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็แน่นอนว่าหน้าจอ Android นี้ก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะนั่นก็คือที่เป็นจอทีวีอันนี้แล้วก็ติดตั้งจอทีวี32นิ้วด้วยนะคะก็แน่นอนว่าสิ่งเอนเตอร์เทนสำหรับคันนี้เนี่ยเอนเตอร์เทนตลอดทางแน่นอนนะคะไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็แฮปปี้เดินทางอย่างมีความสุขเรายังมีกล้องของCCTV ตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถจะเห็นภาพทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของตัวรถด้วยนะคะและก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล่องควบคุมแอร์นะคะที่สามารถจะปรับอุณหภูมินะคะหรือจะปิดแอร์ข้างบนนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนั่นก็คือกล่องที่เป็นการตัวที่ติดตั้งไมค์ลอยซึ่งเราจะมีไมค์ลอยด้วยกันอยู่ข้างหลัง2อันตรงนี้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะว่าโซนผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงตามแคทมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะคะที่ไว้สำหรับควบคุมกล่องเสียงทั้งหมดค่ะและนี่นะคะก็คือไมค์ลอยที่แคทบอกไว้ด้านหน้านั่นเองนะคะก็เป็นไมค์ลอยที่มีขาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถจะวางหรือจะหยิบมาใช้ก็สะดวกง่ายในการใช้งานค่ะภายในของห้องผู้โดยสารค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งคันนี้เราจะคุมโทนสีเป็นสีทูโทนนะคะทุกคนอาจจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าคือสีอะไรนั่นก็คือสีเทาแล้วก็ออกเป็นสีเปลือกไข่ค่ะของเบาะตัวเบาะเองก็จะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการตัดสีเล่นสีระหว่างสีเปลือกไข่นะคะตัดกับสีเทานะคะก็จะทำให้เบาะนะคะแล้วก็ความหรูหราแล้วก็เป็นเบาะที่น่าใช้นะคะแล้วก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยดูเรียบแล้วก็แต่ดูหรูหราค่ะแล้วมากไปกว่านั้นยังเห็นได้ด้านบนเนี่ยก็จะเห็นโดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นทูโทนเช่นกันนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเป็นวอร์มไลท์แบบนี้นะคะก็จะออกเป็นสีคล้ายเปลือกไข่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองภาพรวมทั้งคันเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกว่าเป็นแบบทูโทนนะคะแล้วก็เป็นสี2สีที่เราเอามาใช้เล่นของรถคันนี้เพราะฉะนั้นแล้วรถคันนี้เนี่ยก็จะให้อารมณ์แล้วก็ฟีลลิ่งที่ดูอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความหรูหราภายในตัวด้วยซึ่งเหมาะมากเลยสำหรับรถโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเดี๋ยวแคทจะพาไปดูด้านหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะโอเคค่ะแคทจะพาไปดูด้านหลังกันยังไม่หมดแค่นี้นะคะความลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ความแบบเราซ่อนสิ่งเล็กๆน้อยๆไว้ในรถคันนี้ด้วยค่ะจะตามไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนี้นะคะกว้างมากนะคะทุกคนจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันต้องกว้างนะคะที่ต้องกว้างเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยเราเน้นถึงความปลอดภัยนะคะเราจะมีอย่างที่เห็นก็คือ exit ตรงนี้ก็คือประตูออกฉุกเฉินนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าประตูออกฉุกเฉินเราไม่ควรจะมีอะไรมากั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดโล่งนะคะเพื่อจะให้มีทางที่ค่อนข้างกว้างเพื่อจะให้ง่ายต่อการขึ้นลงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงแค่นั้นกว้างแล้วยังไม่พอยังมีการแบบแอบซ่อนนะคะนี่ก็คือเป็นลำโพงซับนะคะ
ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยยังไม่หมดค่ะเรายังมีถังดับเพลิงนะคะติดตั้งไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยถ้าเกิดเหตุกรณีและฉุกเฉินก็สามารถมาหยิบใช้ถังดับเพลิงตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อและที่เห็นข้างๆแคทนี่นะคะเป็นกล้องค่ะแต่ว่าไม่ใช่กล้องเซลฟี่หรือกล้องโปโกโปอะไรนะคะอันนี้คือกล้องวงจรปิดนั่นเองนะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดด้วยกันทั้งหมด4ตัวค่ะด้านหลัง1ตัวนะคะด้านตอนที่เดินขึ้นมาอีก1ตัวด้านหน้า2เข้ามาข้างในรถอีก1ตัวและแน่นอนว่าด้านท้ายอีก1ตัวรวมทั้งหมดเป็น4ตัวค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของรถมินิบัส Mercedes-Benz กิจเศรษฐีที่เป็นรุ่นคอสมัยที่ทำเฉพาะโรงพยาบาลและแน่นอนว่าโรงพยาบาลสุภมิตจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะเห็นรถคันนี้นะคะแล้วเกิดไอเดียแล้วอยากจะทำคอสมัยบ้างให้เหมาะกับองค์กรของท่านนะคะก็สามารถมาติดต่อสอบถามแล้วก็มาพูดคุยนะคะกับบริษัทกิจเศรษฐีได้เลยค่ะก็ติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube นะคะหรือว่า LINE @@กิจเศรษฐีนั่นเองค่ะและครั้งหน้านะคะแคทจะมีรถแบบไหนและจะเป็นคันแบบไหนรอบหน้าแคทจะพามาดูค่ะสำหรับวันนี้แคทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะมินิบัสรุ่นใหม่สะดวกปลอดภัยเชื่อได้เสมอดีไซน์โดนเธอราคาโดนใจต้องมาที่กิจเศรษฐีชื่อนี้คุณมั่นใจ